วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับวันนี้เปลี่ยนมุมอีกเช่นเคยนะคะครับไม่รู้จะได้ยินผมลืมเอาไมค์มานะก็เลยต้องมาอยู่อย่างนี้ก่อนนะครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่การ Facebook Live ของเรา2คนหลังที่เราจัดรายการกันนะครับวันนี้ก็มีใครรับฟังอยู่บ้างดูอยู่บ้างนะครับทักทายกันเข้ามามีมาแล้ว1ท่านนะใครเป็นคนแรกนะนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับวันนี้คุณแก้มอาจจะเสียงอุ้ยอุ้ยหน่อยเนาะเพราะไม่ค่อยสบายใช่ยังไม่หายเลยอะค่ะไอด้วยเลยเสียงแหบๆหน่อยนะคะยังไงก็ใครเข้ามาแล้วนะคะก็ส่งกันเข้ามาให้ได้เห็นกันหน่อยนะคะครับวันนี้เนี่ยมาที่ใหม่ซึ่งหนาวมากหนาวมากเดี๋ยวคงจะรีบยืนสั่นกันอีกเนี่ยมันหนาวมากเลยนะครับแล้วก็คุณแก้มถึงแม้ว่าจะไม่สบายเจ็บคอแต่ว่ายังเป็นมือเขียนอันดับหนึ่งอยู่นะในเราไม่กระทบเราพิสูจน์แล้วนะว่าเป็นมือเขียนอันดับที่หนึ่งอยู่นะครับคุณสุภาพรนะครับสวัสดีคุณน้องอาร์มนะครับแหมมาเร็วมากเลยค่ะสวัสดีคุณอรุณนะคะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ทักกันเข้ามานะคะที่ใหม่เป็นยังไงบ้างคะสัญญาณดีไหมแสงจริงๆแล้วมันก็ไปหามุมต่างๆนานาน่ะจริงๆแล้วนี่คือเป็นห้องประชุมใหญ่นะฮะของที่ของปมช.อสมท.ของเราเวลาเรามีอบรมมีอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ตรงนี้นะหมุนให้ดูเลยได้ไหมหมุนให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้เลยง่ายกว่าเราอาศัยโอกาสที่มีใครเนี่ยฮะก็เข้ามาแล้วก็แอบสนิทเข้ามารีบไม่รู้เขาจะเริ่มงานกี่โมงวันนี้มาดูสับกันนะครับวันนี้คุณแก้มจะพูดถึงเรื่องของการลักพาตัวการจับตัวใช่ไหมเผอิญมันมีหนังเรื่องนึงกำลังเข้าโรงอยู่ตอนนี้ชื่อว่าคิดแนปพอดีเลยกำลังเข้าโรงเลยแฮร์รี่เบอร์รี่นะฮะคือแบบยังอยากดูมากนะสไตล์ผมเลยแบบว่าเป็นคุณแม่ที่ลูกโดนลักพาตัวไปแล้วก็ไปตามไล่ล่าอะไรเงี้ยนะอยากดูมากคิดแนปเรื่องทำนองอย่างนี้นี่แบบว่าเป็นหนังมาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันเนาะเพิ่งไปตามล่ากันอย่างงู้นอย่างนี้นะคะคือวันนี้เนี่ยมันมีข่าวจากที่ฟิลิปปินส์ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์คือมีผู้หญิงชาวสิงคโปร์ค่ะอายุ48ไปเล่นการพนันที่คาสิโนในมะนิลานะคะแล้วก็ปรากฏว่าไปโดนแก๊งน่าจะเป็นแนวแบบเหมือนกับเป็นกลุ่มเจ้าหนี้แบบเหมือนเป็นขบวนการนี่นอกระบบอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นแก๊งที่มักจะจับคนไปเรียกค่าไถ่นะคะทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทั้งลักพาตัวค่าไถ่แล้วก็เกี่ยวกับการพนันนิดหน่อยที่วันนี้เอามาฝากกันนะคะคือแก๊งเนี้ยนะคะเขาไม่ใช่ก่อเหตุกับผู้หญิงคนนี้เป็นรายแรกนะคะแม้ว่ารายนี้คือเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ซึ่งมีเป็นคนจีนเนี่ย42-43คนแล้วก็มีชาวมาเลเซียอีก2คนนะคะทีนี้คดีอื่นๆก็เคยทำมาก็ทำในลักษณะเนี่ยคือไปลักพาตัวคนไปขังเอาไว้แล้วก็เรียกค่าไถ่เขานะคะซึ่งก็เลยมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการลักพาตัววันนี้มี2คำที่เกี่ยวกับลักพาตัวที่มาฝากกันก่อนเบื้องต้นก่อนนะคะคำว่า abductดักนะครับ A B D U C T I O N ค่ะประโยชน์นะ abduct เฉยๆเนี่ยนะคะก็คือเป็นกริยานะคะ abduction ก็คือการลักพาตัวนะคะทีนี้อีกคำหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยกว่าก็คือ kidnap นะคะซึ่งถ้า kidnap เนี่ยเราทำเป็นคำนามก็คือ kidnapping ใช่ไหมคะอันนั้นคือการลักพาตัวหรือว่า kidnapper ก็ได้นะ kidnapper ก็จะเป็นคนที่ลักพาตัวก่อนหน้านี้เคยมีวงดนตรีของไทยวงหนึ่งออกแนวแบบแนวๆหน่อยชื่อว่าวง kidnapper โอ้โหสมัยไหนคะเคยได้ยินไหมที่คุณปิ่นปะใช่ปะใช่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 ถูกคุณปิ่นเกตมณีเนี่ยสมัยแบบรุ่นๆสาวๆเลยอะแต่ว่าเอาจริงคือไม่ทันได้ฟังอ่ะเดี๋ยวทำไมมันเขียนต่อไม่ได้มันมาชนตรงนี้มันมาชนใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาใหม่นะคะเดี๋ยวขอกดอีกทีนะคะครับคิดแนปปิ้งครับไม่ได้ครับต้องแบบนี่อ่ะลบก่อนคืนลบคืนอ่ะกดใหม่นะคะครับคิดแนปปิ้งโอเคอ่ะทีนี้ขอมาพูดถึงความแตกต่างระหว่าง abduct กับคิดแนปก่อนนะคะคิดแนปเนี่ยคือหลักการของมันคือการลักพาตัวไปแล้วเรียกค่าไถ่นะคะเรียกค่าไถ่แต่ถ้าเกิด abduct เนี่ยนะคะคือการพาตัวไปเนี่ยคือลักพาตัวไปจะใช้กำลังหรือจะยังไงก็ตามแต่อุ้มไปเนี่ยมันอาจจะเป็นด้วยเอาไปฆ่าก็ได้เอาไปทำผิดเกี่ยวกับเพศไปข่มขืนไปอนาจารหรือว่าอาจจะไปด้วยการใดการหนึ่งอะค่ะ
หรืออาจจะต่อยอดแล้วมีการเรียกค่าไถ่ตามมาในภายหลังก็ได้นะคะแต่ความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือคิดแนปเนี่ยมันมีเรื่องของค่าไถ่เข้ามานะคะค่าไถ่ที่ว่านี้นะคะเขาใช้คำว่า ransom นะคะ ransom นะค่ะก็คือว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราเคยได้ยินนะครับเราจะมีข่าว ransomware ก็คือตัวของmalware ที่เอาข้อมูลของเราเนี่ยล็อกเอาไว้แล้วก็เรียกเงินอันนั้นก็คือเรียกเงินค่าถ่ายนี่แหละคือ ransom ใช่ค่ะก็ในข่าวนี้มันก็เลยใช้คำผสมกันนะคะทั้ง abduct ทั้ง kidnap นั่นแหละสำหรับเคสของผู้หญิงสิงคโปร์คนนี้นะคะทีนี้ก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับคนที่เป็นคนลักพาตัวนะคะอย่างถ้าใช้คำว่า abduct เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็น abductเติม OR เข้าไปค่ะ abductor คนที่ถูกเข้าไปก็เป็น T ครับ abduct นะฮะง่ายๆเลยนะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราดูอย่างเงี้ยครับรากศัพท์เนาะเรียนรู้ภาษาอังกฤษนิดนึงว่าถ้าเป็นลงท้ายด้วย EE ครับคือคนที่ถูกกระทำนะอย่างเช่น employee คนที่ถูกจ้าง interviewee เนี่ยคนที่ถูกสัมภาษณ์อย่างเงี้ยครับนะแล้วก็ทีนี้นะคะคิดแนปเปอร์นะคะก็อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงไปนะคะคิดแนปเปอร์ก็คือผู้ที่ลักพาตัวไปนั่นเองนะคะเวลาใครถูกลักพาตัวก็จะบอกว่า she was kidnapped นะคะเป็น passive voice ไปนะคะว่าถูกลักพาตัวทีนี้คำที่เกี่ยวข้องอีกนะคะก็คือเรื่องของการจับใครไปเป็นตัวประกันมันก็จะมีคำอย่างเช่น hostage กับ captive นะคะลองดูครับอุ้ยไม่ดีจริงแล้วเอามาดิฉันเองก็ได้ตัวแรกไม่ใช่ตัว N นะคะตัว H hostage การคำหนึ่ง captive นะฮะต้องลองครับมันต้องลองได้อยู่ก็คือเป็นตัวประกันนะคะหรือคนที่แบบว่าถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังเอาไว้เนี่ยนะคะด้วยข้อแลกเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือบางทีเนี่ยเวลาที่เราพูดถึง captive เนี่ยนะคะอาจจะหมายถึงนักโทษก็ได้ที่ติดคุกอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราพูดว่า to take or to hold someone hostage หรือว่าtake or hold someone captive เนี่ยก็คือว่าทำให้ใครสักคนใดคนหนึ่งหรือว่าอาจจะหลายคนก็ตามเนี่ยนะคะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นตัวประกันนั่นเองครับก็สำหรับ captive เนี่ยนะครับเราเป็นคำว่า captivity ก็ได้คือการถูกกักกันการถูกคุมขังทีนี้นอกจากคนแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นอีกคำหนึ่งที่บ่อยคือคำว่า captive animals captive animals นะฮะคุณทนไม่ไหวใช่ไหมฮะคุณทนไม่ไหวแคป captive animals ก็คือสัตว์ที่ถูกขังอยู่ในกรงอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้มีข่าวหนึ่งที่อยากจะเล่าแล้วไม่ได้เล่าก็คือว่าทางการของเวียดนามเนี่ยเขาไปทลายนะเหมือนเป็นที่ขังหมีเพราะว่าที่เวียดนามเนี่ยนะครับอย่างที่เราเล่าให้ฟังในรายการว่านอกจากจะชอบทานสุนัขทานแมวแล้วเนี่ยเขาชอบทานดีหมีด้วยแล้วมันมีฟาร์มหมีครับที่ขังหมีเอาไว้แล้วก็รีดน้ำดีออกมาซึ่งหมีเนี่ยนะครับโหหลายพันตัวเลยทางเวียดนามก็บอกว่าจะต้องขจัดพวกฟาร์มหมีแบบนี้นะครับเพราะเป็นการทารุณสัตว์มากๆเลยคือเขาไม่ให้ตายอ่ะเขาขังเอาไว้ไม่ให้หนีแล้วก็ผ่าท้องอ่ะเพื่อจะเอาน้ำดีนะครับออกมานะครับน้ำดีภาษาอังกฤษนะครับคือคำว่า bile นะฮะ b u i l เดี๋ยวก่อนมันเหมือนกันต้อง bile ครับ b i l b i lโหดสกิลต่างกันมากครับ bile นะฮะหรือคำว่า gall ก็ได้ gall ที่มาจาก gallbladder ครับอันนี้ตัว bile นี่คือน้ำดีแล้วก็ gall นะ gall คือถุงน้ำดีแต่ชื่อเต็มของเขาคือ gallbladder นะฮะเนี่ยคือเอามาเป็นความเชื่อจริงๆแล้วเขาบอกอันตรายนะครับถุงน้ำดีเนี่ยแล้วยิ่งกินแบบสดอ่ะมันมีพยาธิมีอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะนะฮะอันนี้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรานอกจากกับคนแล้วเป็น captive animal ก็ได้ครับจริงๆรากศัพท์มันน่าจะจากคำเดียวกันเนอะ capture อ่ะรากศัพท์คำเดียวกันเนอะ capture จับเหมือนกันรากศัพท์ capture ถ่ายภาพ capture ในทุกวันนี้แบบว่ามือถือบางคนก็จะพูดได้ว่า capture แล้วก็ถ่ายภาพใช่ไหมคะอ่ะก็เวลาใครที่ taken someone is taken captive เนี่ยก็คือว่าถูกจับไปนะคะแล้วก็ทีนี้ที่ว่าคำศัพท์เกี่ยวกับ
การพนันเมื่อกี้นี้นะคะที่เกิดเอาไว้ก็คือจากข่าวนี้อีกเหมือนกันเนี่ยแก๊งนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการเข้าไปตีสีกับนักพนันที่เล่นหนักๆเล่นหนักๆเนี่ยเขาใช้คำว่า high rollerโรลเลอร์จ่ายเยอะนะไฮโรลเลอร์แกมเบลอร์นะคะนักพนันแกมบลิงแปลว่าการพนันแกมเบลอร์แปลว่าการพนันนะครับค่ะไฮโรลเลอร์นะคะเล่นทีแบบเยอะๆเลยเดิมพันสูงๆเลยได้ก็ได้เยอะเสียก็เสียเยอะนะคะกล้าเสี่ยงอะไรเงี้ยถูกหวยเป็น180ล้านไม่รู้ไปเท่าไหร่นะจะได้180เออแล้วสิก็อาจจะเสียก่อนนะคะทีนี้นะคะหรืออาจจะใช้คำว่าคาสิโนเพลเยอร์สก็ได้นะคะหรือเกมเพลเยอร์สก็ได้คือเวลาที่เราเล่นการพนันเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นเกมเหมือนกันนะคะไฮโรลเลอร์นะคะทีนี้แก๊งนี้ไปตีสีตีสนิทเนี่ยค่ะอีกคำหนึ่งที่เป็นนี่ค่ะอยากจะช่วยนะแต่บอกว่าไม่เป็นไรค่ะให้กำลังใจเฉยก็ได้นะคะ be friend นะครับ be friend with นะ be friend with someone นะคือเขียนติดกันเลยนะคะไม่ได้เขียนแยกนะคะแบบว่าเป็น verb เลยนะคะคือ friend ก็คือเพื่อนใช่ไหมคะ be friend ก็คือไปทำให้มันเป็นเพื่อนกันผูกมิตรตีซีตีสนิทนะคะเข้าไปแบบเหมือนกับว่าทำเป็นทำทีมาคุยแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าติดเรื่องของเงินเนี่ยนะคะคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเสียเยอะๆอ่ะเขาก็จะไปบอลนึงคือตอนแรกก็จะหรือจะแบบว่าเดี๋ยวให้ยืมเดี๋ยวให้กู้นะมีคิดดอกเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเล่นแล้วดูท่าจะแบบไม่ค่อยจะรอดแล้วดูเสียหนักเงี้ยก็ทำเป็นชวนไปเล่นอีกบอลนึงน่าจะโชคดีกว่านี้นะก็พาไปส่งเดี๋ยวพาไปส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในที่สุดก็คือถูกจับไปมีคำนึงนะครับคือถ้าใส่อันเข้าไปข้างหน้าครับ unfriendก็เป็นแปลว่าเหมือนใน Facebook อะไรเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้ใช้เป็น verb แล้วนะครับคือ unfriend เดี๋ยวนี้ไม่เป็นเพื่อนกับใครละนะฮะก็ unfriend ไปเนี่ยเป็น verb ได้เลย unfriend ก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่สบอารมณ์ไม่พอใจกันด้วยประการใดก็แล้วแต่นะ I want to unfriend her I want to unfriend Tulip เนี่ยเป็นตัวอย่างอันนี้เราพูดลับหลังได้พูดลับหลังgood friend พูดถึงอีกอันนึงคือเจ้าหนี้เงินกู้โหดๆเนี่ยค่ะชอบคำนี้มากคำนี้เลยค่ะเป็นแบบเจ้าหนี้นอกระบบโหดๆเนาะนะฮะแก๊งทวงหนี้อย่างเงี้ยครับผมชอบมาก loan shark นะฮะทำไมถึงต้องเป็นฉลามผมไม่เข้าใจก็ฉลามมันเป็นตัวแทนของความดุร้ายความโหดนะคะคืออย่างเราเคยได้ยินสำนวนคือเวลาคนเขาเรียกทนายความที่อเมริกาเรียกว่าเป็นชาร์กเหมือนกันเนี่ยคือเหมือนแบบว่าบางทีเราเห็นทนายที่แบบหน้าเงินเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บค่าทนายสูงๆแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะว่าความโดยที่เน้นว่าชนะแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะเดือดร้อนหรือว่าไม่มีจริยธรรมบางทีเนี่ยก็คือว่าอาจจะไปใช้ช่องของกฎหมายที่แบบว่าบิดจนทำให้บางคนที่ไม่ควรจะชนะกลับได้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีแต่ก็คืออันนี้เป็นแค่ส่วนน้อยนะพูดในฐานะนักกฎหมายนะอันนี้ก็คือว่ามันมีแบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะเขาก็ใช้คำเรียกบางทีเนี่ยเรียกว่าเป็นชาร์กนะคะนี่โลนชาร์กก็คือว่าเป็นคนที่ดุร้ายนั่นแหละโหดร้ายในฐานะของคนที่เป็นผู้ให้กู้นะคะโลนก็คือเงินกู้นั่นเองโลนชาร์กเนี่ยก็จะเป็นแบบลักษณะมีพฤติกรรมคืออันนี้เป็นหนี้นอกระบบอยู่แล้วล่ะนะคิดหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยโหดมากๆแล้วก็บางทีมันก็จะมีลักษณะของการไปแบบไปใช้กำลังไปข่มขู่คุกคามยกพวกกันเข้าไปเพื่อที่จะไปใช้กำลังกับลูกหนี้อย่างเงี้ยนะคะครับโอเคครับแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เราคุยกันนะว่าเรื่องของการจับกลุ่มตัวเรียกประกันเรียกค่าถ่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็จะมีอีกลักษณะนึงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเป็นลักษณะทางจิตวิทยาที่เขาเรียกว่าเป็นอาการที่เรียกว่าสต็อกโฮมซินโดรมนะครับสต็อกโฮมซินโดรมก็คือผมไม่อยากจะเขียนเลยเพราะว่ามันยาวนะครับสต็อกโฮมนะฮะก็คือ เป็นชื่อเมืองนั่นแหละครับนะฮะสต็อกโฮมซินโดรมเนี่ยนะครับที่เป็นชื่ออันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นจากการเรียกค่าถ่ายนะครับนานมากแล้วนะครับหลายสิบปีละที่กรุงสต็อกโฮมนะฮะของทางสวีเดนใช่ฮะสต็อกโฮล์มของสวีเดนนะครับใช่นะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีกลุ่มไปเรียกค่าถ่ายในธนาคารแห่งหนึ่งนะฮะแล้วปรากฏว่าเพื่อนผู้ชาย
กลับเข้ามาได้ไหมโอเคครับถ้าเกิดแล้วตอนนั้นเนี่ยพอมีการเรียกค่าถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวของผู้ที่โดนจับเข้าไปที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับมีความรู้สึกผูกพันพอตำรวจจับได้เนี่ยกลายเป็นปกป้องผู้ที่เข้าไปจับตัวซะอย่างนั้นใช่คือเขาบอกว่าลักษณะทางจิตวิทยาที่พอมันอยู่ในแคปชิวิตี้หรือมันอยู่ในสถานะแบบนี้นานๆแล้วเนี่ยความรู้สึกที่ตัวของผู้ที่ถูกจับนะครับมีบอนด์มีความผูกพันเนี่ยกับผู้ที่จับไปเนี่ยเขาจะเรียกอาการเนี้ยเป็นอาการทางจิตวิทยาที่เรียกว่าสต็อกโฮล์มซินโดรมนะฮะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยไหมคะเหมือนในหนังเนาะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบในหนังที่แบบคนมาจับเป็นคนหล่อแล้วแอบมีความอ่อนโยนอยู่ลึกๆอย่างเงี้ยทำเป็นเหมือนใช้กำลังแต่ว่าลึกๆแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยคนที่ถูกจับมาโอ้โหอันนี้มันเป็นแบบมันไม่น่าจะค่อยมีในชีวิตจริงนะคะชีวิตจริงอาจจะมาแบบหน้าโหดๆมีอาวุธครบมือซ้อมแล้วซ้อมอีกอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับมีใครทักทายอะไรกันมีคุณผู้ฟังทักเข้ามากันเยอะเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าบอกให้ผมเนี่ยหัดเขียนบ่อยๆจะสวยเองแล้วคุณสุภาพรบอกว่าผมเนี่ยเขียนไม่ผ่านต้องให้กระบี่มือหนึ่งเนี่ยมาเขียนให้นะครับบอกว่าคุณแก้มหายหรือยังคุณฮาระยองครับยังไงค่ะยังแอบเช็ดน้ำมูกนะฮะคุณสุภาพรบอกว่าอาจารย์เจตพยายามต่อไปนะคะนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาให้กำลังใจค่ะคุณพรดี have a nice day เมืองเลยฝนตกรินรินนะคะที่ไหนอากาศเป็นยังไงบ้างเห็นคนบอกอากาศที่บอกว่าเช้านี้ฟังที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็หลายๆท่านบอกว่าติดตามอยู่นะครับโอเคครับก็นะฮะมันก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับของผมเนี่ยก็นะฮะโอเคอ่านได้ไม่หมดนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมาแรกๆอาจจะเห็นมากที่สุดแล้วนะคะอันนี้ไงนี่ไงมาสามารถดูอย่างนี้ได้มั้ยฮะสวัสดีค่ะจากอุบลฝนตกปรายๆน่าจะยาทั้งวันคุณสวยนะคะคุณอะไรอ่ะคุณนงนุชขอบคุณนะคะสำหรับคำชมโอเคละไปละไปละครับนะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าผมติดไปประชุมที่สิงคโปร์นะแต่ว่าเดี๋ยวจะโทรศัพท์ต่อสายมาจากสิงคโปร์ให้วันพฤหัสบดีก็จะฝากนะครับสองสาวคุณแก้มกับคุณทิวลิปจัดด้วยกัน2วันพฤหัสศุกร์หน้านะครับเป็น2คุณแม่นะครับได้ค่ะครับวันนี้ลาไปก่อนต้องให้คุณแก้มพักผ่อนเยอะๆนะฮะตอนเย็นก็เจอกันอีกแหละนะครับใช่ค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะคลื่นข่าว 100.5 100.5 NCAT News Network